วยออกกาสกสิทธิ์นะคะเชิญเลยเชิญตรงกลางเลยนะคะวันนี้หนุ่มๆเขาอยู่กับเราทั้งวันเลยนะคะแล้วก็แฟนๆเนี่ยก็รอติดตามชมนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่ห้างเปิดนะแล้วก็อยู่กับเราแล้วก็นี่เป็นการมาอุบลครั้งแรกด้วยของใครบ้างเอ่ยนี่ทุกคนเลยทุกคนเลยพวกเราทั้ง3คนเลยโอ้เรียกได้ว่าพาน้องๆมาเปิดประสบการณ์แฟนคลับที่นี่น่ารักยังไงบ้างเอ่ยก็น่ารักมากครับเพราะเรามาถึงนี่บางคนเขาก็มารอเราตั้งแต่6โมงเช้าครับมาถึงอีสานนี่นะเมื่อกี้หลังเวทีแอบได้ยินหัดว่าวอีสานกันอยู่เด้อเว้ากันอยู่ลองทักทายเป็นภาษาอีสานกันสักหน่อยเกี่ยงกันแล้วเริ่มเกี่ยงกันแล้วนะไว้ลืมแฟนคลับชาวอุบลนะฮักหลายเด้อผมก็พวกเราทั้ง3คนจะคิดฮอดชาวบนหลายๆเด้อเอาไว้อย่ายอมว่าไงบ้างจัดแน่นๆเลยลูกครับชาวบนเป็นตันฮักค่อยฮักเจ้าแปลแปลแปลหน่อยไว้แปลหน่อยแปลแปลหน่อยค่ะแปลว่าอะไรคะน่ารักมากผมรักคุณครับแล้วแฟนคลับรักไหมคะมาอุบลครั้งนี้สนุกกันไหมเอ่ยสามหนุ่มคิดหนักเลยสงสัยที่นี่ใช้งานหนักไปครับก็สำหรับประกันนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับก็ลืมเลยเตรียมมาตั้งนานแต่ว่าวันนี้เนี่ยกิจกรรมของเรา Exclusive แล้วก็ได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากๆเลยนะเห็นว่าไม่เคยทำกิจกรรมที่ได้ใกล้ชิดกับแฟนๆขนาดนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่โอกาสพวกเราได้มาอุบลกันครับแล้วก็อยากจะบอกแฟนคลับทุกคนมากว่าเราสัมผัสได้ถึงความรักของทุกคนนะครับที่นี่ไงนี่ไงเราก็มีภาพบรรยากาศด้วยนี่ออกัสเนี่ยไว้นะคะนี่แจกลายเซ็นแจกลายเซ็นกันแล้วเรียกได้ว่าเนี่ยอย่างที่ไปเชียงใหม่มานะคะแฟนๆของเลิฟซิกก็มาโอ้โหเรียกได้ว่ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามทีเดียวที่อุบลนี่ก็หนาแน่นนะคะได้กำลังใจไปเพียบเลยนะคะแล้วน้องๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าใกล้ชิดกับศิลปินนะคะอย่างเต็มที่เลยนะคะคราวหน้าชวนไปอีกนี่จะไปไหมที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยไปครับไปแน่นอนนะสัญญาแล้วนะถ้าคราวหน้ามาอุบลอีกมีใครอยากจะเป็นไกด์ให้กับสามหนุ่มบ้างไหมคะโอ้พี่เนี่ยพร้อมกันเทียบเลยนะก็หวังว่าหนุ่มๆเนี่ยจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมที่อุบลนี้อีกนะคะต้องขอขอบคุณหนุ่มๆมากๆเลยวันนี้มาอยู่กับเราตั้งแต่เช้าจนถึงภารกิจสุดท้ายของวันนี้เลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลารายการไปพร้อมๆกับเราเลยค่ะและสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็หมดลงแล้วค่ะแต่ว่าตลอดนอนแอร์ครั้งที่2ของเรานะคะยังไม่สิ้นสุดพรุ่งนี้พี่บอยพี่เต้นนะคะดีเจเจมแหม่มรวมถึงพี่บุ๋มปนัดดาเนี่ยจะไปจัดรายการกันสดๆที่หน้าตลาดใหญ่เมืองอุบลนะคะตั้งแต่6โมง55อย่าลืมไปให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะวันนี้ขอขอบคุณที่สำคัญเลยชาวอุบลราชธานีนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเรา2คนแล้วก็น้องๆเลิฟซิกขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ